แม็กกับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับผมใช่ก็ปีนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นละครมาถึงหวนกลับมาทำงานในวงการอีกครั้งจริงๆก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องเริ่มทำงานบ้างแล้วนะอะไรเงี้ยจุดไหนที่ทำรู้สึกว่าต้องเริ่มทำงานมาแล้วนะเริ่มทำงานใช่ไหมหลายจุดมากพอดีแบบเหมือนตอนหลังเราไปทำดนตรีใช่ไหมแล้วเราก็จริงๆเนี่ยใจผมก็ยังรู้สึกอยากทำดนตรีอยู่เราก็ต้องหาเงินนะมาทำดนตรีอะไรเงี้ยใช่หาหลักคือเรื่องเงินเลยใช่ส่วนจริงๆอ่ะถ้าผมอยู่ปกติผมไม่สนใจอยู่แล้วพอดีว่าผมแบบเหมือนพอดีว่าเราอยากรู้เรื่องด้านดนตรีเราใช้เงินเยอะมากนะแล้วเราก็อยู่ไปวันๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ดนตรีคือเราทุ่มเองเหรอนะทุ่มใช่ดนตรีกระลดเนี่ยใช่อย่างงานละครตอนนี้คือกลับมาแล้วก็ไม่สามารถเลิกกดได้หรือว่าจริงๆเนี่ยถ้าลองไปถามจริงๆผมมีเยอะๆแบบมากนะถึงแบบว่าแบบแล้วก็แบบเป็นบทแบบดีๆเยอะมากแต่เหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหรือเป็นละครเครียดเนี่ยเราก็แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วยอมแพ้อะไรเงี้ยตัวเราเองที่แบบว่าเป็นคนเลือกเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้เรียกว่าเลือกเยอะแต่ว่าแบบเราอยากทำช่วงนี้เราอยากทำช่วงนี้อะไรเงี้ยใช่ได้อย่างเรื่องเงินเองคุณพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนพอดีผมไม่ได้รบกวนเงินพ่อแม่ไม่ได้รบกวนเงินใครอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเป็นคนใช้เงินเยอะมากอะไรเงี้ยเราจะยอมถอดใจแบบเออไม่ทำแล้วดนตรีเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบหนักหนาเรายังอยากทำดนตรีอยู่เมื่อกี้แบบได้เจอพี่สิงโตก็แบบยังแบบโอ้ปรึกษาเขาอยู่อะไรเงี้ยแม้ว่าจะเอาเงินของก้อนละครไปซัพพอร์ตด้านดนตรีจริงๆเนี่ยเราถ้าแบบผมเป็นคนพอดีว่ายังไม่ได้เก็บตังค์ชอบซื้อของชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็ว่าเริ่มแบบเฮ้ยอยากเราว่าจะขายรถที่บ้านมั้งแล้วนะอะไรเพราะว่าแบบใช่ไปทำดนตรีจริงๆผมสลับกันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ชีวิตไม่เพื่อแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรพวกนี้เขาไปหมุนเลยนะไม่หมุนนะว่าผมมีเงินต้องใช้เรื่องสัตว์เลี้ยงกับพวกชอบรถชอบอะไรพวกนี้ใช่ทำไปคือมันขัดเลยหรือว่าจริงๆเนี่ยดนตรีเนี่ยของผมเนี่ยเราเรียกว่าเราเริ่มเรียนของเราอ่ะเราผมไม่ได้ไปเสียเงินเรียนนะแต่ผมเสียเงินหนักมากเรื่องที่ว่าผมอยากเป็นทุกอย่างอยากเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้นทุกราคาอะไรเงี้ยเลยแบบหมดเยอะมากที่บ้านว่ายังไงบ้างเอาเงินเข้ามาเรียนเขาก็ว่าเพราะว่าอย่างเงินหนังละครเนี่ยทำเหนื่อยมากใช่ไหมไม่ถึงวันเดียวเราใช้ของทุกเรื่องหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ดีอะไรเงี้ยต่อไปเราอย่างเรื่องขายรถเองมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะจริงไม่ใหญ่พอดีมอเตอร์ไซค์ผมมีเยอะมากเลยแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้มีกี่คันมอเตอร์ไซค์ผมชอบตั้งแต่อายุ14แล้วแล้วก็เล่นแบบขับแต่รถใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่ถึงสะสมแต่ว่าเรียกว่าแบบบางคนก็แบบผมไปดูเอ้ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเรารักรถจริงคงไม่ปล่อยมันพังนะอะไรเงี้ยเราปล่อยรถเราเสียหลายคันมาแต่ว่าแบบเป็นแนวชอบมากมากเลยใช่ลิฟต์ไปเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ากี่คันโอ้ก็เป็น10คันขายแล้วหรือเปล่าไม่ขายพอจะขายก็ไม่ขายหรอกแต่ที่อยากจุดมุ่งหมายชีวิตเราเองเราวางมันไว้ยังไงบ้างอยากเป็นนักดนตรีไปเลยหรือว่าไม่จุดมุ่งหมายก็คือว่าอยากมีเงินเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยพอดีผมชอบสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนเราแบบเราพ่อแม่เราเลี้ยงหมาข้างถนนแมวข้างถนนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ทำงานหาเงินเลี้ยงแบบหมาแมวไม่เปิดความจริงจังไปเลยไม่เปิดไม่ทำมูลนิธิไม่ทำอะไรพวกนี้ไม่เลี้ยงไว้แค่ที่บ้านหรือไงเหมือนเราพอดีเราโชคดีที่แบบเราเกิดในครอบครัวที่แบบเขารักสัตว์อะไรเขาก็เลี้ยงสัตว์เก็บหมาข้างถนนอะไรเงี้ยจะมีคนชวนแบบชอบแบบไม่เป็นจริงเข้าอะไรเลยนะเราไม่เข้าเราไม่อยากทำให้มีเงินมาเกี่ยวอะไรแบ่งเอาความสบายใจใช่เลี้ยงเยอะเลยเหรอจริงๆหลายอย่างถ้าแบบคนรู้จักผมแต่เด็กจะรู้แบบเราเลี้ยงสัตว์เยอะนะสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยโตขึ้นก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยมีปริมาณที่เราตอนนี้มันเยอะไหมคะที่อยู่ที่บ้านมันก็ไม่ตอนนี้ก็น้อยลงไม่ได้เยอะเหมือนแบบแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราชอบอันไหนเราก็เอามาอะไรเงี้ยเดือนค่าใช้จ่ายเรื่องสัตว์ไม่เยอะขนาดไหนจริงๆเนี่ยบางคนคิดว่าเยอะจริงๆไม่เยอะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่จะหมดเรื่องที่ว่าเราใช้นู่นนี่มากกว่าเดือนนึงจริงๆผมทำงานน้อยมากเพราะว่าเราเป็นคนทำงานไม่ไหวแบบ7วันอะไรเงี้ยเรายังมีอย่างอื่นที่แบบอยากทำเยอะมากส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆถ้าผมไม่ต้องการเงินใช้ดนตรีเลี้ยงสัตว์นะผมคงไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยคงยังไปแบบหาอย่างอื่นที่ชอบอะไรเงี้ยที่ทำอยู่อะไรเงี้ยวางกำหนดชีวิตตัวเองให้แบบว่าเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเป้าหมายอะไรอย่างงี้ไปเลยไหมคะจริงๆเนี่ยเราก็คิดบ่อยมากเรื่องว่าเราโตแล้วนะเรา23จะ24แล้วเนี่ยเรียนก็ไม่จบนะ2ที่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ต้องทำงานนะอะไรเงี้ยจะกลับไปเรียนอีกไหมคะ
คิดตลอดแต่ยอมว่ายอมแพ้ไม่ถึงกับยอมแพ้ขนาดแต่แบบว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคนไม่ง้อใครมหาลัยช่วยก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็ถ้าเรายังทำงานเนี่ยผมกล้าพูดเลยถ้าทำงาน7วันหรือ5วันอ่ะไม่สามารถเรียนจบได้นะยากคิดแต่ยังไม่พร้อมกลับไปใช่มันคิดทุกอย่างแต่เรายังไม่ทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งสักอย่างใช่ทำไมถึงรู้สึกว่ายังแบบต้องรอยังสนุกกับชีวิตวัยรุ่นหรออืมจริงๆผมไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยนะผมไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะผมเลี้ยงแต่สัตว์ตั้งแต่เด็กเลี้ยงหมาแมวอะไรพวกนี้ขับรถชอบทำไมทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่แบบเรายังหาตัวเองไม่เจอเพราะอะไรจริงๆไม่ใช่หาตัวเองไม่เจอหรอกแค่ว่าแบบทำไมเรายังไม่แบบหมดแบบความอะไรนะขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยใช่ยังติดเรื่องแบบว่าอยากทำนู่นทำนี่หลายอย่างยังอยากศึกษาอีกหลายอย่างมากไม่หรอกแต่ว่าแบบเราอยากรู้เรื่องเครื่องบินอยากรู้เรื่องดนตรีอยากรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ยังแบบศึกษาอยู่ไม่ก็ละครก็สองเรื่องใช่มีสาวให้คำปรึกษาไหมมีแบบหาบ้างไหมยังไงนะพี่มีสาวให้คุยไหมให้คำปรึกษามีคุณคุยใช่นี่ก็คุยเลยคุยจริงจังก็เป็นแฟนกันนี่แหละนอกวงการใช่คบไม่นานไหมคะไม่นานมากพอดีผมเป็นคนแบบโอ้ยถ้ามีคนคบก็ต้องรีบคบนะใช่เขาเข้าใจเราใช่ไหมเขาจะวิถีชีวิตนะจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยเข้าใจผมนะอยู่ด้วยกันแป๊บๆก็หายไปแล้วหรือแบบว่ารู้สึกแบบรับเราไม่ได้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคนนี้เขาเข้าใจเราคนนี้เข้าใจเราเป็นใครยังไงคะเป็นคนทั้งนอกเนี่ยเหรอพี่น้อยกว่านานไหมน้อยกว่าน้อยกว่าสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงปีครับยังบอกชื่อได้ไหมคะไม่ได้ ไม่เป็นไรหรอกฮะฮะได้คุยจริงๆก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วรู้จักกันได้ไงคะรู้จักกันได้ไงก็จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมอะจะทำดนตรีใช่ไหมแล้วก็จะแบบว่านางเอกมิวสิกนี่แหละแต่ว่ากลายเป็นชอบน้องเขาจริงๆอายุห่างเราเยอะไหมห่างนิดหน่อยน้องยังเรียนอยู่ใช่ยังเรียนอยู่ใช่ไม่มีจีบเองเลยใช่แผนชีวิตยังวนๆแผนความลับไม่รู้มองไกลไหมดูมีอนาคตมากกว่าไหมโอ้ยผมเนี่ยเป็นคนบอกผู้หญิงเลยว่าผมเนี่ยไม่มีอนาคตนะไม่มีอนาคตนะพอดีว่าจริงๆเนี่ยเราชอบคนแก่มากเราจีบแต่คนแก่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้กังวลเป็นเรื่องนี้เอ้ยหรือบางคนก็กังวลเรื่องนี้ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยคบกันเนี่ยต้องทำงานนะพอบอกต้องทำงานผมก็บายบายแล้วผมแบบไม่อยากทำงานอะไรเงี้ยแต่คนนี้เหมือนเด็กที่แบบว่าคนนี้พอดีเขายังเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเขาไม่ได้มาจริงแบบว่าจะต้องบังคับเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยคุยกันจริงจังไหมจริงจริงมันคนคบใครก็จริงจังมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ฮะตอนนี้ก็แฮปปี้เนาะแฮปปี้